นายสันติกิรนันท์รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยและอดีตส.ส.รายชื่อพรรคพลังประชารัฐได้โพสต์ข้อเขียนเรื่องสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ที่ผมรู้จักผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุตอนหนึ่งว่าในช่วงเวลาที่ผมทำหน้าที่รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ได้เห็นความมุ่งมั่นในการทำงานความรู้ลึกรู้จริงในระบบเศรษฐกิจไทยของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์และเมื่อย้อนกลับไปดูงานต่างๆที่อาจารย์ได้ทำในด้านเศรษฐกิจก็ทำให้เข้าใจได้ชัดเจนว่าอาจารย์มุ่งมั่นในการทำงานโดยไม่ได้สนใจว่าพวกการเมืองจะเป็นอย่างไรขอเพียงให้ประเทศไทยได้มีโอกาสพัฒนาที่ดีขึ้นอาจารย์ก็พร้อมที่จะเสียสละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อใช้โอกาสนั้นพัฒนาประเทศไทยแน่นอนว่าความไม่สนใจพวกการเมืองของอาจารย์จึงสร้างความไม่เข้าใจให้คนจำนวนไม่น้อยที่คิดเรื่องแบ่งฝักแบ่งฝ่ายโดยไม่มองไปที่เนื้อหาสาระของการทำงานเป็นหลักและกลายเป็นเรื่องกล่าวหาโจมตีอาจารย์ทั้งที่ไม่ทราบความจริงเบื้องหลังนายสันติระบุต่อว่าผมได้เป็นส.ส.ชุดที่25พรรคพลังประชารัฐโดยเป็นสมาชิกแบบบัญชีรายชื่อและได้เรียนบทเรียนทางการเมืองอีกมากมายแม้จะเป็นส.ส.เหมือนกับส.ส.เขตแต่การได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างในพรรคก็เป็นอีกบทเรียนสำคัญทางการเมืองของผมอีกเช่นกันพิจารณาผมได้ใช้เวลาของการเป็นส.ส.นั้นทุ่มเทการทำงานในหน้าที่นิติบัญญัติเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในงานสภางานในคณะกรรมาธิการทั้งสามัญและวิสามัญหลายคณะซึ่งก็นับเป็นโอกาสอันดีที่ผมได้ทำหน้าที่โดยใช้พื้นฐานทางวิชาการที่มีติดตัวเป็นประธานคณะกรรมาการวิสามัญแก้ไขกฎหมายทางเศรษฐกิจและธุรกิจหลายฉบับได้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมาการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหลายครั้งจนทำให้เข้าใจในกระบวนการสำคัญติดตัวมาซึ่งก็แตกต่างจากส.ส.หลายคนที่ไม่ได้ตั้งใจในการทำงานอย่างที่ผมตั้งใจน่าเสียดายที่ไม่ใช้เวลาที่มีค่านั้นในการเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์ที่มีโอกาสยากที่จะได้เรียนรู้และทำหน้าที่ของตนเองอย่างตรงไปตรงมาจะได้เห็นว่าอาจารย์สมคิดที่ผมรู้จักนั้นผมไม่ได้เคารพนับถืออาจารย์เพราะความสัมพันธ์อะไรกับอาจารย์เลยอาจารย์ไม่เคยสอนหนังสือผมอาจารย์ไม่เคยเอื้อประโยชน์อะไรให้ผมมีแต่ใช้ผมทำงานผมไม่ใช่คนสนิทใกล้ชิดกับอาจารย์แม้จนทุกวันนี้ก็ไม่ใช่คนที่อาจารย์จะนึกถึงหรือรู้จักเพียงแต่ผมเห็นความทุ่มเทความจริงใจในการทำงานของอาจารย์เพื่อประโยชน์ของประเทศเป็นหลักยอมเหนื่อยทั้งกายและใจยอมถูกด่าและอีกสารพัดเพียงเพื่อประโยชน์ของประเทศซึ่งเอาจริงๆแล้วหากอาจารย์จะใช้ความรู้ความสามารถการได้รับการยอมรับในระดับสากลทัศนคติความคิดที่ใหม่เสมอไม่ได้แก่ไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นแต่อายุที่เพิ่มขึ้นนั้นกลับกลายเป็นประสบการณ์ที่ทำให้อาจารย์มีความพร้อมในทุกๆด้าน